พอพูดถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ช่วงเย็นๆท่านนายกรัฐมนตรีเองก็เดินทางไปตรวจความพร้อมการจัดงานวันเด็กที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลพอตรวจเสร็จปุ๊บสั่งการลงไปเลยแบบนี้ต้องจัดไอศกรีมมาเพิ่มให้กับเด็กๆรวมไปถึงของขวัญจากผู้ที่รู้จักทั้งหมดเลยกลัวว่าน้องๆหนูๆมาทำเนียบแล้วจะไม่ได้ของขวัญเรื่องนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เดินทางลงมาจากตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยแล้วก็มาตรวจความพร้อมในการจัดงานวันเด็กที่ทำเนียบที่จะมีขึ้นวันพรุ่งนี้ตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปพอตรวจดูเสร็จท่านก็บอกว่าทุกอย่างก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่คำถามแรกที่ผู้สื่อข่าวได้เจอก็คือตกลงมันมีไดโนเสาร์ไหมพรุ่งนี้พี่ๆสื่อมวลชนที่ทำเนียบก็บอกว่าปีนี้ไม่มีค่ะท่านนายกมีแต่ฟอสซิลไดโนเสาร์จำลองท่านก็ไม่เป็นไรถือว่าก็ยังมีอยู่จากนั้นท่านก็เดินไปดูบูธต่างๆดูว่าพร้อมกันหรือยังในวันพรุ่งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเนี่ยบอกว่าผมห่วงอย่างเดียวกลัวผมจะมาช้าเพราะหมายแรกภารกิจแรกเนี่ยผมต้องไปเปิดงานวันเด็กที่กระทรวงศึกษาธิการก่อนซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละไม่ได้ไกลหรอกข้ามฝั่งมานิดเดียวแต่ว่าห่วงว่าพอกลับมาถึงปุ๊บเด็กๆจะมารอนานแล้วอากาศมันจะร้อนก็เลยสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำเนียบเนี่ยติดตั้งพัดลมเพิ่มระบายความร้อนออกไปให้หมดแล้วก็สอบถามเจ้าหน้าที่แต่ละบูธว่าของรางวัลที่นำมาเนี่ยมันพอไหมถ้าไม่พอเอามาเพิ่มนะนี่ใส่ใจทุกรายละเอียดแบบสุดๆเลยค่ะแล้วนักข่าวระหว่างที่เดินอยู่นะก็ได้ยินท่านนายกเนี่ยพูดแล้วก็บอกว่าเนี่ยรู้ไหมตนสนิทกับใครรู้จักกับใครบอกเอามาเลยเอาของขวัญมาเลยเตรียมของขวัญมาให้กับเด็กๆเอามาเพิ่มเลยเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวของขวัญมันจะหมดก่อนถ้าเกิดว่าเด็กมาสายหน่อยหรือว่ามาที่ของหมดไปแล้วเดี๋ยวจะผิดหวังเสียใจกันก็เลยเพิ่มเลยเพิ่มในเรื่องขวัญขวัญด้วยแล้วก็เพิ่มไอศกรีมด้วยท่านนายกบอกว่าเดี๋ยวเพิ่มให้เยอะเป็นพิเศษเลยคือเด็กเนี่ยถ้าเกิดว่าบางคนไม่ได้ของรางวัลไม่เป็นอะไรขอให้ได้กินไอศกรีมให้มันอิ่มท้องให้อิ่มอกอิ่มใจทดแทนก็อย่างดีนะคะโดยเด็กที่จะมาร่วมงานที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะคือท่านนายกก็บอกว่าเขาก็มีความหวังนะว่าจะได้ทานอาหารได้เจอเพื่อนฝูงได้รับความรู้และหากโชคดีก็อาจจะมีของรางวัลติดไม้ติดมือไปด้วยและที่แน่นอนค่ะนั่งเก้าอี้นายกท่านนายกก็ต้องเป็นคนพาไปนั่งสิคะรออะไรนี่ก็เลยจักจะเชิญชวนนะคะน้องๆหนูๆถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้เองไปกันได้ไปกันแต่เช้าเลยนะไปรอกันแล้วก็ไปต้องบอกว่าบรรยากาศน่ารักแน่นอนเพราะว่าท่านนายกเองก็บอกว่าเดี๋ยวพร้อมเลยจะดูแลน้องๆหนูๆเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยนะคะนอกเหนือจากเรื่องของกิจกรรมแล้วยังมีการให้ความรู้กันด้วยนะเรียกว่าครบจบกันเลยความรู้ที่ให้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนซอฟต์พาวเวอร์ค่ะซึ่งก็อย่างที่บอกว่าจะมีคุณบัวขาวบัญชาเมฆมาร่วมงานกันด้วยพรุ่งนี้สนุกสนานแน่นอนสำหรับกิจกรรมที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะก็ไปเจอพี่ๆนักมวยชื่อดัง